อย่าให้รักมันเฉาฮะคำว่าเฉาของผมวันนี้ผมอยากจะมาแชร์ให้กับผู้หญิงทุกคนฟังนะมันเป็นหลุมพรางที่เราขุดให้ตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้สึกไหมฮะเวลาที่เราเริ่มรักใครหรือเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสิ่งที่เราต้องการทำมากที่สุดก็คือต้องการเจอเขาทุกวันบ่อยเท่าที่จะบ่อยได้นั่นคือตัวเรานะเพราะตอนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็คงยื้อกันไปยื้อกันมาจนถึงวันนึงที่เราตัดสินใจว่าโอเคคนนี้แม่งใช่คนนี้เราจะรักอ่ะเราก็เลยอยากเจอเขาอยากเจอเขาไม่พอไอ้ผู้ชายคนที่คุณคุยด้วยมันก็มาเร่งบอกว่าอยากเจอเหมือนกันคิดดูว่าหัวใจเราที่ต้องการจะเจอกับผู้ชายคนที่เราชอบมาบอกว่าอยากเจอเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเราก็จะไปเจอไงถูกไหมเวลาที่เราเป็นแบบนั้นนะทุกอย่างที่มันพังหมดเลยคือมาตรฐานของคุณจังหวะเวลาระยะห่างพังหมดเลยมันดีฮะเหมือนกับทั้งคู่ก็โอเคที่จะได้เจอกันเรื่อยๆบ่อยๆแต่สิ่งที่ทั้งคู่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายมันจะเกิดรู้สึกมันเฉาอะเฉาแปลว่าอะไรผู้ชายเขาจะมองว่าเขาสามารถเจอคุณได้บ่อยที่เขาต้องการหรือบางคนนะผู้ชายความรู้สึกจะดีเลย์ฮะดีเลย์คือพอเมื่อเจอไปสักพักหนึ่งเริ่มรู้ตัวอีกทีว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันยุ่งแบบนี้วะเมื่อก่อนเคยทำอะไรได้แต่ตอนนี้ต้องหาเคยทำอะไรได้แต่ว่าวันนี้ถ้าไม่เจอเดี๋ยวผู้หญิงจะว่าผิดแล้วสิ่งที่ผู้ชายทำคืออะไรรู้ป่ะเริ่มเฟดนั่นเองค่อยๆหายไปไม่รับสายบ้างอะไรบ้างยุ่งขึ้นมาถ้าคุณผู้หญิงดูคลิปนี้อยู่อย่าตกใจนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เกิดอาการเฉาจากผู้ชายดูคลิปนี้อยู่ให้เริ่มที่จะทำตัวไม่ว่างบ้างไม่ว่างแปลว่าเฮ้ยวันนี้ไม่สะดวกแต่อีก2วันว่างเดี๋ยวดินเนอร์กันไหมหรือว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะต้องออกไปกับเพื่อนสาวๆฉันนะคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำแต่ว่าวันนี้ฉันต้องไปเจอเพื่อนเขาอะไอ้เพื่อนฉันน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับใจผู้ชายก็คือเออถ้าเขายังมีชีวิตของเขาอยู่เราอาจจะออกไปหาเพื่อนเราเหมือนกันเราก็จะได้มีโลก2โลกยังอยู่ยังไม่ชนกันมากถูกไหมหรือคนที่ผู้ชายเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องตกใจเพราะสิ่งที่คุณสามารถแก้ไขและจัดการกับเหตุการณ์นี้ได้ก็คือกลับมาอยู่ในโหมดของการที่มีชีวิตของตัวเองและอย่าดราม่าเด็ดขาดช่วงนี้เป็นช่วงเซนซิทีฟมากนะห้ามดราม่าเพราะถ้าดราม่าโป๊ะมันจะเกิดการตัดสินจากผู้ชายว่าโอ้ยนี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นเองผมพูดแบบนี้พอเห็นภาพไหมดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในระยะที่สวยงามทำความรักให้เบิกบานอย่าให้เฉาเว้นระยะบ้างให้ทั้งสองฝั่งได้เจริญเติบโตในความรู้สึกในความคิดหรือพูดง่ายๆทำให้สองฝั่งเริ่มมีความรู้สึกคิดถึงกันบ้างมันจะถึงทำให้ความรักมันเกิดการบาลานซ์ได้อย่างสวยงามเก็ตป่ะ